สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแก๊งล่าท้าผีและตั้งแต่มีคุณมิวยานเกราะเข้ามาเราก็ตอบถูกกันมามากมายดูเลเวลของทุกคนสิครับยกเว้นผมนะทุกคนเลเวล6เลเวล5เลเวล7กันหมดแล้วผมยังเลเวล4อยู่เลยวันนี้แหละครับจะฝากผีฝากไข้กับน้องมิวอีกแล้วเราได้ความรู้ใหม่มานะครับต้องบอกโค้ชทุกคนก่อนที่ดูมาถึงคลิปที่12นี้ว่ายานเกราะขอบคุณทุกคนมากที่คอมเมนต์ในหลายๆคลิปที่ผ่านมาแต่จะบอกว่าพวกแกคอมเมนต์ช้าไปพี่เล่นมาไกลมากแล้วตอนที่ดูคือพี่เล่นไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะขัดใจนิดหน่อยที่แบบว่าแนะนำมาแล้วพี่ไม่ทำตามให้สังเกตที่เสื้อที่พี่ใส่ถ้า2คลิปติดกันใส่เสื้อตัวเดียวกันคือเล่นวันเดียวกันก็คือจะไม่มีพัฒนาการใดทั้งสิ้น คือถ้าเป็นแบบช่วงคลิปแรกก็จะประมาณ4คลิปรวดครับใช่ยกตัวอย่างเช่นคลิป5 6 7เนี่ยกูใส่เสื้อตัวเดียวกันหมดอันนี้คือก็ทำใจไว้เลยว่ากูไม่ฟังใครแล้วตอนนั้นน่ะอ่ะนี่เลือกด่านอะไรกันมาเด็กๆใครเป็นคนเลือกเลยยังไม่ได้เลือกเลยค่ะจัดมาสักหนึ่งเป็นการวอร์มอัพทำซิมเปิลไปก่อนปะให้พี่นาแบบได้เวลขึ้นสักหน่อยวะให้พี่ได้คุยกับผีเยอะๆพี่ชอบเรามีอุปกรณ์เพิ่มมาคือ motion sensor แล้วก็ sanity pill นะครับก็ดีแต่พูดว่า motion sensor อ่ะคือถ้าเราเดินผ่านมันก็จับเหมือนกันนะยังไงก็ได้แต่มึงต้องกดเลดี้ก่อนจับคนด้วยไงจับทั้งคนจับทั้งผีคลิปที่12เนี่ยมืออาชีพกันหมดแล้วยกเว้นกูโอเคเริ่มวันนี้มีคำใหม่ๆที่จะคุยกับผีให้ฟังมีคนหลังไมค์มาเยอะมากพี่นัทมีประโยคที่คุยกับผีได้มากมายเลยครับพี่ส่งมาเป็นแบบลิสต์เหมือนแบบกูเรียน conversation ใหม่หมดเลยนึกว่าเป็นแบบเรียนภาษาอังกฤษ convert ฟังพูดอ่านเขียนอยู่เยอะมากนะนี่ใครเนี่ยคิงเหรอน่ากลัวเนี่ยตัวเนี้ยพี่เป็นผู้หญิงผิวดำป่ะนี่คือแม่สีตางป่ะเนี่ยคนเนี้ยสีตางเหรอดูหน้าดิก็ใช่นะเอาละครับภารกิจวันนี้เราจะเจอกับผีวิญญาณที่ชื่อว่าวิลเลียมบราวน์ซึ่งจะตอบสนองก็ต่อเมื่อวิญญาณนั้นอยู่กับเราตัวต่อตัวเท่านั้นแล้วเรามีเควสเสริมอีก4เควสนะครับตอบให้ถูกว่าเราเจอผีอะไรถ่ายรูปน้ำสีน้ำตาลให้ได้อ๋อเอากล้องไปด้วยอ่ะแล้วก็ขีบกล้องไปแล้วมีเควสไม้กางเขนไล่ผีอีกแล้วนอกจากนั้นก็ให้ตรวจสอบเหตุการณ์พารานอร์มอลโดยใช้ EMF reader ให้ได้โดยใช้หลักคือหาหลักฐานจาก EMF ให้ได้ครับก็จะได้เควสเพิ่มมาด้วยเก่งมากทุกคนไปนี่แหละคิดเลยนี่เครื่องอะไรอ่ะโมชั่นเหรอใช่แล้วเตอร์พี่ต้องแปะกำแพงจัดไปดิวะอ่าฮะมันถ้าแปะถ้ามีคนเดินผ่านจะเป็นสีเขียวมั้งถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วเอาคือถ้าถือกล้องอยู่ตัวนึงอ่ะกล้องมันหายไปไหนตัวนึงกูยังไม่ได้ถือเลยกล้องมันไม่ครบกล้องมันไม่ครบอ๋อเหรอแย่จังไปคือถ้าผมจำได้ห้องหลักๆคือจะมีห้องครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอน2ห้องข้างบนบ้านหลังนี้เราเคยมาหลายรอบนี่หว่าแต่ทำไมคิงไม่เคยมาเข้าไปเซ่เข้าไปเซ่ฮีกันเร็วซีไฮตรงนี้มีกระดูกครับถ่ายรูปได้อ่ะพี่วางกล้องไว้ที่นี่ก่อนแล้วกันฮะไว้ในห้องนี้ห้องนั่งเล่นข้างซ้ายเนี่ยกว้างดีเรียกว่าเป็นห้องเก็บของของเรากระดูกถ่ายแล้วเนาะเดี๋ยวผมตั้งไว้ห้องครัวแล้วกันนะพี่เปิดไอเปิดไฟมากไปทำให้ไฟกระดับเอาทางบ้านจัดโหลดจัดไปดูวะระวังนะอ่ะทีนี้นะครับหลังจากที่เราใครเป็นคนเดินถือ EMF อยู่นะคิงเราต้องหาห้องที่มันอยู่ก่อนใช่ไหมโอเคไปหาเลยเดี๋ยวพี่ขอหยิบของทั้งหมดไปไว้ในบ้านก่อนแล้วผมลองถ้าเปิดถ้าปิดประตูพี่ถ้าอยู่บนบ้านด้วยผมกำลังเดินบนบ้านระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินสำรวจบ้านนะครับมีคนเจอสัญญาแล้วนี่เสียงดังอะโนที่ไหนจ้ะห้องไหนแถวนี้หน้าห้องน้ำชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งอะชั้นพื้นน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาหน้าห้องน้ำมีพลังงานบางอย่างงั้นพี่ตั้งในห้องน้ำตัวนี้เปิดน้ำก่อนดีกว่าเผื่อมันมีอะไรมีเผื่อน้ำดำตอนนี้เราตั้งกล้องที่ห้องครัวหนึ่งตัวว่างไว้มุมเลยได้ปะมุมไม่ได้พี่มุมมันอับป้าน่ากลัวจังอ่ะอับมันจะเห็นแค่นี้ไงมันจะเห็นแค่ช่วงนี้จริงเหรอพี่ลองมาดูแล้วก่อนโอ้น้องรถเล็กนิดเดียวเองเหรอแล้วไอตัวคัตเอาท์อยู่ไหนอะคะตัวคัตเอาท์น่าอยู่ชั้นใต้ดินนะมั้งไม่ใต้ดินก็ข้างบนเนี่ยไปก่อนไปเช็คใต้อินให้หน่อยนะคะในบ้านหลังนี้ป่ะที่ไม่ใช่คุณนึกว่าบ้านหลังนี้ที่กูเจอผีลงใครเดินอยู่ข้างบนบ้านอะเขาน้ำไฟกระพริบสัญญาณมีโอเคมันอยู่แถวนี้แหละชั้นใต้ดินไม่มีนะผมมันดูเท่าไหร่คะห้องน้ำอ่ะถึง5ไหม2 ขีด2ขีดเองเราต้องการสัญญาณที่แรงกว่านี้ว่ะพี่ทะโลยจะไม่ขึ้น5นะโดยเกลือไว้หน้าห้องน้ำดิอ่าฮะ
โอเคเดี๋ยวผมติด motion capture ไอ้เซนเซอร์ไว้ motion capture motion capture เลยนะ motion sensor ไว้หน้าห้องน้ำก็ได้ไหนเอ้ยตรงนี้มีมือใครมีไฟม่วงบ้างฝากกล่องตรงหน้าประตูหน่อยดิส่งให้มาตรงไหนคือเซนเซอร์ฟิงเกอร์พริ้นท์ว่ะไม่ติดเซนเซอร์เอาใหม่เมื่อกี้เซนเซอร์ได้เท่าไหร่นะไม่ติดเอาใหม่ที่ค่า EMF เมื่อกี้มันค่าเท่าไหร่เสียไป 2,000 อ่ะที่เครื่องอ่ะอ๋อมีฟิงเกอร์พริ้นท์ใส่ได้นะเมื่อกี้ใครถ่ายติดติดแล้วนี่ติดแล้วติดแล้วมองไม่เห็นทำไมเท่ากับว่าเราได้อย่างแรกมาแล้วนะครับก็คือฟิงเกอร์พริ้นท์นั่นคือหลักฐานชิ้นที่1ของเราในวันนี้รวดเร็วมากไฟคืนด้วยค่ะอยากได้ไฟเหรอแล้วก็เมื่อกี้ค่า EMF เมื่อกี้มันในห้องน้ำเท่าไหร่2 2เองที่เครื่องเนี้ยเฮ้ย5ว่ะต้องทิ้ง5ว่ะโอเค5ใช่มั้ยใส่หลักฐานเพิ่มครับ EMF 5 5ทิ้ง5ติดยาวเลยสุดท้ายแล้วว่ะโอเค5ถึงเวลาต้องสื่อสารแล้วว่ะห้องไหนห้องไหนหน้าห้องน้ำเลย5พี่ไปคุยตรงห้องไม่ใช่หน้าห้องน้ำอ่ะมันคือห้องอะไรนะห้องนั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงครัวห้องครัวโอเคงั้นต้องติด motion sensor แบบนี้ทุกคนออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวพี่จะคุยกับมันแล้วก็ไปดูหน่อยว่ามีออฟเปล่าดูกล้องได้ได้ดูอยู่ค่ะดูอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนมุมกล้องเป็นไว้ตรงนี้ขยับมาหน่อยนะอยากคุยแล้ววะออกไปจากตรงนี้นะให้พี่อยู่คนเดียวพี่ต้องอยู่คนเดียวไอ้ Are you here เขาชื่อวิลเลียมบราวน์นะคะจะเรียกไม่เรียกยังไม่เรียกใจเย็นยังไม่เรียกก็บอกไว้เฉยๆ Give us a sign Where are youAre you here with us? ใครเปิดไฟตรงนั้นอ่ะใครเปิดไฟห้องนั้นไม่มีตอนนี้ผมอยู่กับพี่มีอยู่สองคนแปลว่ามีคนเปิดไฟห้องข้างๆพี่นัท What is your location? พี่มีอยู่แสดงว่าในกล้องอ่ะมันเห็นลายมือชัดมากเลยนะเห็นว่าโคตรชัดเลยพี่ไม่เห็น Where are you? ที่ประตูไม่เห็นGive us a sign. 1แล้วนะ0. Are you around? ใครเปิดไฟห้องนั้นวะไม่มีพี่นะมีผีเปิดแปลว่ามันคือ give us a sign แล้วใช่ไหมอันนั้นอ่ะใช่ค่าตัว EMF ขึ้น6แล้วนะเมื่อกี้ไม่แล้วมีออฟไม่ยังไม่ถึง10ไม่เป็นไรมีออฟป่ะไม่คือมันยังไม่เห็นกำลังเช็คให้อยู่ Where are youAre you near? เสียงเท้าใครวะไม่ใช่ตอนนี้คือช้อยเราคือมีเรเวนแนนกับบัญชีนะ Give us a sign มีเทอร์โมมิเตอร์ป่ะไม่มีทำไมมีเรเวนแนนกับบัญชีอ่ะก็มีฟิงเกอร์พริ้นท์แล้วก็ฟิงเกอร์พริ้นท์กับ EMF ใช่ไหมใช่มีเสียงแปลกๆเหมือนกันนะเมื่อกี้เดี๋ยวขอตัดช้อยนิดนึงนะคะเรเวนแนนคือต้องมี ghost writingGive us a sign บัญชีคือหนาวโอเคพี่ว่าเอาสมุดมาก่อนยังไม่มีสมุดเลยเอาสมุดอยู่ตรงกลางนี่โอเคเจอแล้วเห็นแล้วพี่ต้องไปวันนะครับพี่ครบแป้งเลยฟุกเขาดูกล้องแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะออกไปด้วยเอาแกต้องดูกล้องคนนึง Give us a sign มันไม่จะเป็นไอเห็นต้องมีออฟแล้วไงเห็นยังอ่ะมันต้องมาแล้วโอ้ยเหี้ยเห็นยังอ่ะมันต้องเฮ้ยมาแล้วโอ้ยเหี้ยพี่นั้นเอาไม้กางเขนไปไม่ต้องมันอยู่ในห้องน้ำนี่แหละมันปิดประตูห้องน้ำใส่พี่แล้วมันแห่มันเขียนสมุดแล้วมาเอารู้ตัวละรู้ตัวละครบแล้วห้องว่างก่อนหาห้องว่างก่อนค่าเอเวียบขึ้น10ไม่ว่างแล้วออกมาหมดแล้วโอเคใจเย็นๆทุกคนอ่ะเอาไปดูเอาไปอ่านเล่นตายซะตายเรียบร้อยครับได้ผีคือเควสหนึ่งแล้วป่ะเนี่ยผีคือเรเวนแนนเรเวนแนนอันนี้คือตอบถูกแน่นอนแล้วว่าเรเวนแนนแต่เราจะทำเควสหรือเปล่าถ้าทำเควสต้องไปดูน้ำแต่ว่าพี่ว่าเมื่อกี้ในห้องครัวมีเสียงเปิดน้ำอยู่ต้องไปดูว่าน้ำตาลหรือเปล่าตอนที่พี่เรียกมันอ่ะเดี๋ยวพี่เอากางเขนไปด้วยพี่กินยาเข้าไปหน่อยนี่พี่นัดยาน้อยไอเซนิตี้พี่กระดกยาไปหน่อยกินพาราก่อนกินพาราพี่กินละหมึกแดงเราทำเควสใช่ไหมถ้าทำเควสเราต้องให้คนเหนือดูค่า EMF ที่ลดเพราะว่าถ้ามันเด้งขึ้น8เมื่อไหร่ก็ใครจะดูอ่ะพี่คิงก็ได้ป่ะเดี๋ยวผมเอาใครเหลือน้อยอ่ะดู
กูเหลือน้อยไปกูเหลือ999ปัญหาคือเควสไม้กางเขนเนี่ยแหละครับเราจะไล่ผียังไงมันมาแล้วก็หยิบไม้ไม่คือฮันติ้งอ่ะมันจะมี2โหมดนะคือฮันติ้งแบบธรรมดาคือมันล่าแบบธรรมดากับโหมดนึงก็คือล่าแบบโกรธที่เราไปเรียกชื่อมันใช่ล่าแบบโกรธล่าแบบธรรมดามันจะเป็นเฟสของมันอยู่แล้วเป็นเฟสมันปกติเข้ามาเอาไอ้นี่มาด้วยดิมาจุดทูบหอมมาหน่อยนี่ผมอยู่เฉยอยู่เนี่ยน้ำไหลใช่ใครมีกล้องถ่ายรูปนะนี่น้ำตาแล้วน้ำน้ำตาแล้วมาถ่ายเร็วเฮ้ยเอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายเร็วอยู่ที่ไม่ได้ออกมากำลังเข้าโอเคโอเคไปอยู่ที่คิงดีกว่าน้ำสกปรกว่ะเราได้อีกเควสหนึ่งเราได้เงินเพิ่มเจอตี้ไหนวะเย้ส่องไฟไหนดิมืดตื้อตื้อส่องให้อยู่เนี่ยถ่ายเลยห้องน้ำห้องน้ำนี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำเล็กนี่คิงสวยงามประตูอยากให้มันมาไหมจะเอาไม้กางเขนล่าไหมหรือยังไงเอาไม้กางเขนทุบหัวให้โนไปหนึ่งทีประตูเปิดเองเหรอใช่ใช่เมื่อกี้ประตูมันเมื่อกี้ประตูมันปิดเองคุณจะเอาทุกเควสเลยเหรอเฮ้ยพี่เวลขึ้นเลยนะตังเยอะด้วยมันต้องการอะไรบ้างอ่ะโลภจริงๆไงนะก็เนี่ยอันแรกเราตอบถูกแล้วแน่ๆเพราะว่าอันแรกเรารู้แล้วว่าเป็นเรเวนแนนซ์เหลืออันเดียวก็คือไม้กางเขนที่เราไม่เคยทำได้อยากทำไหมล่ะไม่กางเขนใช้ยังไงอะคะนั่นแหละสิผมว่าเขวนอะเขวนไม้กางเขวนอะมันเขวนบ้านมันชื่อเขวนกางเขวนไหวมันต้องรอช่วงที่โดนไล่ปะแล้วเราเอาไม้กางเขนใช่ต้องคนหนึ่งที่มันต้องโดนไล่แล้วก็ต้องมันบอกว่าว่างเหรอหลีกเลี่ยงผีจากการไล่ล่าด้วยไม้กางเขนเนี่ยคือภาษาไทยแต่ว่าไม้กางเขนเนี่ยต้องกดคลิกขวาด้วยป่าววะลองกดดิกูไม่เคยกดไงกดใช้อ่ะปกติไอเทมอ่ะกดคลิกขวาเพื่อใช้ต้องเผาด้วยวะเผานั้นมันไล่ผีแล้วเผานั้นอ่ะฟุกมาถึงไม้กางเขนไหมอ่ะไปลองกดคลิกขวาดูไหมผีคืออะไรนะผีคืออะไรนะเดี๋ยวกูเรียกเก่งผีเลเวลนั้นไม่พี่อย่าเรียกมันอย่าเรียกมันจะมีล่าสองโหมดไงจะมีล่าแบบไม่ได้โกรธกับล่าแบบผีคืออะไรนะผีเลเวนแนนเลเวนแนนไปฟุกเดี๋ยวกูเรียกให้ไม่ได้เรียกกูไม่ได้เรียกชื่อกูเรียกเฉยๆให้มันโผล่แบบปรากฏตัวเฉยดูเฮ้ยเปิดอีกแล้วดูสัญญาณมาให้ด้วยนะเลเวนแนนผีดุนะบอกไว้ก่อนโคตรดุเข้าซ้ายเลยฟุกห้องน้ำเจอกันOh my. Are you here? เวลาผีมาห้ามซ่อนนะตรงนี้เลย Give us a sign. Show yourself. Are you alone? Are you around? นี่ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมพี่ฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักมากฝนตกบ้านเราอ่ะหนักมากเลยWho died? Hello. มีคนยืนอยู่ตรงเซ็นเซอร์เห็นปะใช่เมื่อกี้ Speak to us. เอาไม้กางเขนมาเฮ้ยอย่าไฟพี่จะไม่ต้องมาครับน้องกลัวน้องตัวน้องออกก่อนนะไม่ไอคนถือไม้กางเขนนั่นมึงนำหน้าดิผมพี่เดินถอยหลังไปดิผมถอยให้ดูหน้ามาฝนตกโคตรแรงแป๊บนึงนะ Speak to usกลัวอยู่นะไม่รู้ไปเถอะกูว่า3เควสพอแล้วเชื่อกูไม่คุ้มอย่าลองของเลยไม่ได้เขียนแล้วฉันทำไม่เป็นไงไม่อ่ะใช้ยังไงวะเอานะทุกคนตอบหมดแล้วนะครับหลักฐานครบหมดแล้วนะตอบหมดแล้วนะปิดแล้วนะแล้วแหละคดีแรกก็ไขไปอย่างรวดเร็วต้องงั้นดิวะต้องขอโทษที่เสียงไมค์ซ่าๆนิดนึงนะครับคือไมค์ของน้องๆคือบ้านก็ฝนตกกันอยู่มันเลยมีเหมือนแบบซ่าๆมานิดนึงได้มา50ดอลลาร์จ้าถูกต้องเลยเวลอัพอย่างไวเฮ้ยจะเวล5แล้ววะงั้นเดี๋ยวผมซื้ออินฟราเรดไลท์เซนเซอร์ไปอีกอันนึงนะได้เลยครับผมให้เมื่อซื้ออะไรเพิ่มไหมอ่ะไปฟาร์มเฮ้าส์กันนั่นคิงจะเพิ่มกล้องวิดีโอนะฟาร์มเฮ้าส์อ่ะมีคนถามจะไปโรงเรียนวันไหนเดี๋ยวก่อนเด้คุณโรงเรียนวันไหนคุณก็รู้ว่าโรงเรียนอ่ะมันแอเรียใหญ่มากๆที่เรามีของเมื่อกี้ยังไม่พอเลยคือเราต้องการพวกใช่พี่คิดว่าพวกไมโครโฟนเนี่ยต้องใช้ใช่เพราะผมสามารถซื้อได้นะแต่คือตอนเนี้ยคือไมโครโฟนกับหูฟังอ่ะมันต้องใช้คู่กันเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องใช้เฮดเมาส์คาเมร่าด้วยกล้องติดหัวแล้วดูตัวเดียวเลยเดินไปเลยง่ายกว่าติดหัวกันอ่ะ3คนอย่างเงี้ยแล้วก็เดินแล้วคนดูจะได้เห็นไปเลยว่ามีแบบมีออฟหรือเปล่าอย่างเงี้ยดีแล้วเราต้องมีกล้องครบ6ตัวจริงๆเพราะว่ามันต้องวางทุกจุดไงเรดี้ทุกคนไปเก็บเวลที่ฟาร์มเฮ้าส์กันเอาละครับใช่คดีที่2พอลเทเลอร์จะตอบสนองเมื่อเราอยู่คนเดียวเช่นกันเควสวันนี้มี
ตอบให้ถูกว่าผีคืออะไรหาหลักฐานด้วย EMF เควสเดิมเลยนี่ว่าอ๋อแล้วก็มีออบเจกตีฟสุดท้ายคือให้คนเนี่ยเจอเหตุการณ์ผีปรากฏตัวครับ อ๋อต้องเห็นต่อตา Ghost Event เห็นผีแบบแปะใช่ Let's go เอ้ยเครื่องสีเหลืองนี่คืออะไรเครื่องวัดไข้เหรอเทอร์โมมิเตอร์คือผมขอบอกก่อนนะว่าถ้าผมทำอะไรแปลกๆด่านนี้ผมขอโทษไว้ก่อนนะไม่เป็นไรฟุกพี่เข้าใจว่ะเรื่องผีไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะใครเอาสต๊อกไปไหนไปกูเนี่ยแหละนี่ไงเดี๋ยวพี่เอาไปวางไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะมาเอาของงั้นเดี๋ยวผมหยิบไฟแช็กไปจุดเทียนแล้วกันเปิดแล้วนะเปิดครับทุกคนเดี๋ยวของไปกองหน้าบ้านก่อนไปพี่สัมผัสได้เลยว่าบริเวณรอบๆมันไม่ธรรมดาเออมันขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยขนขึ้นคอเออพี่อย่าบิ้วดิพี่ผมกลัวอยู่ด่านนี้ผมไม่ชอบบิ้วอะไรมันก็มาตั้งกี่รอบแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะไอ้อะไรนะผีเหรอไอ้คัตเอาอ๋อนึกว่าผีไม่นี่คือตอนนี้คือมือเย็นแล้วนะเหงื่อออกเต็มมือตอนนี้มือเย็นด่านนี้ฝังใจใช่ป่ะเออนี่มันฝังใจสุดๆถ้าใครจำได้ในคลิปมันจะมีด่านนี้แหละครับที่ฟุกมันเดินเสียอาการนิดนึงดูเทอร์โมมิเตอร์เดินแล้วว่ะแล้วก็เกลือสมุดอยู่นี่อ่ะมีเกลือยังนี่นะผมจะวางพวกอุปกรณ์ใหม่ๆไว้ตรงนี้เอาเกลือมาโยนให้พี่ไปเดินเช็คอุณหภูมิทั่วบ้านก่อนผมว่าต้องให้คนหนึ่งถือทั้งไอ้ค่า EMF อ่ะพี่ถืออยู่เนี่ยพี่ถือ EMF อยู่ตลอดรีโมทใช่ไหมอันนี้คือนอกบ้านอุณหภูมิประมาณ 19-20 นะครับ 19-20 ถือว่าไม่หนาวใช่ฮะถ้าต่ำกว่า10คือมีเรื่องนะครับโอ้มีเปิดไม่ได้เปิดไงอ๋อดึงอันนี้ดึงโอเคเราจะขึ้นชั้น2กันครับเนื่องจากว่าชั้น1เช็คหมดแล้วอุณหภูมิปกติทั้งชั้นถ้าเจอกระดูกกฤดาบอกมิวเปิดน้ำไว้ดีกว่าเผื่อว่าน้ำตาลห้องครัวพี่เปิดน้ำนะไม่ต้องตกใจฟุกโอเคเอาเกลือไปโรยกันเวลาเดือดกำลังเอาของมาวางไว้ให้พวกพี่เราต้องโรยห้องที่มันแบบมีสัญญาณเดี๋ยวลองหาห้องใช่เดี๋ยวไปถือสัญญาณให้เนี่ยเดินเช็คให้ทั่วครับจริงว่ามันต้องเป็นใต้หลังคาแน่เอ้ยจะกระดูกแต่จะรีแอคต่อเมื่ออยู่คนเดียวใช่ใช่อะไรอ่ะพี่ไงถ่ายกระดูกห้องที่เคยมีเรื่องกันคือห้องนี้ครับห้องผีดูเคยเจอผีที่ห้องนี้มาก่อนแต่ว่าวันนี้เคยตายตรงบันไดนะวันนี้อาจจะไม่ใช่แบบนั้นทำไมผีมันเงียบจังวะเพราะมันจะปรากฏตัวตอนที่อยู่คนเดียวยังไงล่ะเฮ้ยใต้หลังคาไฟดับเฮ้ยคุณดับทั้งบ้านอีเอ็มขึ้นนะเสียงไฮกีดเมื่อกี้เฮียเสียงไฮกีดปะคุณดับทั้งบ้านอีเอ็มขึ้นนะอุ้ยออกใจอุณหภูมิ8ครับ6ใต้หลังคาเหรอ7ใช่ครับพี่ว่าอยู่ที่นี่ที่ไหนครับใต้หลังคา5เอากล้องขึ้นมาเอากล้องขึ้นมา2ตัวเลยตรงที่พี่ยืนมาคิดแล้วกล้องก่อนนะห้าไอ้กีดเมื่อกี้ลุกหัวใจจะวายตายเมื่อกี้กูช็อกเลยไฟดับด้วยใครอยู่ข้างบนไหมมีคนอยู่ข้างบนไหมพี่อยู่ข้างใต้หลังคาอุณหภูมิต่ำมากงั้นเราเอาเซ็นเซอร์เอาเซ็นเซอร์วางหมดเลยเอาเซ็นเซอร์ไปให้หมดทิ้งนี่กับรีโมทแอร์กับพี่นัทจะใส่หลักฐานว่าเป็นกล้อง temperature ก่อนนะครับอันแรก freezing 3 4 5เฮ้ยเทอร์โมมิเตอร์ได้ใช้วะเจ๋งวะหรือว่ามันเป็นเพราะมันอยู่ดาดฟ้ามันเลยหนาววะเกี่ยววะไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวเกมนี้ไม่เกี่ยวหน้าผากตัวเองดูดิเฮ้ยพี่จะตะโกนดิกับ3เนี่ยพอลงมาชั้นนี้18ขึ้นมากลายเป็น4เลยครับงั้นเดี๋ยวคิงตั้งกล้องฝั่งนี้ตัวนึงที่นี่คือที่อยู่ของมันอย่างแน่นอน
เอาสมุดขึ้นมาหน่อยวอวออยู่ใครอ่ะต้องการตรงนี้คิงตรงนี้ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวลงข้างล่างนะครับเราจะไปหาสมุดหาวอหาของขึ้นมาเซตอัพที่ห้องใต้หลังคาเครื่องที่ทำอะไรได้อีเครื่องขาวๆเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้สมุดอยู่นี่วอรอคิงก่อนแล้วนึงเดี๋ยวผมหยิบค่า MS ไปวัดแล้วเฮ้ยใครไปไหนจะบอกให้รอคิงวออยู่ใครอ่ะวออยู่ใครอ่ะวอที่รถไม่มีไม่ใช่หรอผมหยิบแล้วนี่ก็อยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้ไงอยู่ไหนเหรอเออไหนได้เวลาสื่อสารแล้วว่ะ EMF อ่ะเอ็มเอฟเดี๋ยวไปเอ็มเอฟไม่มีขอคนถือไอ้ไฟฉายฟิงเกอร์พินขึ้นไปคนหนึ่งได้ไหมมีอะไรบ้างมีฟิซซิ่งเทมเพอร์เจอร์ใช่ไหมฟิซซิ่งแล้วอย่างเดียวที่เหลือถืออุปกรณ์ทั้งหมดขึ้นไปใครทำเพลงใครทำเพลงไม่ไหนวออยู่ใครอ่ะไม่เห็นมีเลยเอาเข้ามาแล้วนะมันอยู่ไหนเนี่ยใช่เข้ามาแล้วไม่ใช่วอสปิริตบ็อกใช่ไหมใช่อยู่กับมิวนี่ไงนั่นแหละวอเอาไปวันนี้มิวไปพูดก็ได้เดี๋ยวพี่จะยืนดูพี่มีเอากล้องไปกล้องถ่ายรูปให้มิวเป็นคนสื่อสารมารอบนี้พี่มีกับตัวเนี่ยพี่มีของเต็มพี่มีสมุดใครก็ได้กล้องถ่ายรูปก็ได้พี่เองไปพี่ถ่ายรูปให้กล้องเพียกับโฟโต้ขึ้นไปเอาขึ้นไปข้างบนให้หมดก็ได้เพราะว่าเอาทำไมไฟดับวะเปิดให้มันไม่เปิดตั้งแต่แรกใช่ไหมท่านน่ะพร้อมแล้ววะแต่ยีเอฟไม่ดังใช่ไหมไม่ดังเลย Outdoor คืออะไรอีกเครื่องเนี่ยเดี๋ยวลองแปะก่อนนะ Outdoor นี่คืออะไรคนที่จะขึ้นมาปิดไฟด้วยนะปิดไฟตรงห้องใต้หลังคาให้หน่อยพี่วางไว้ที่นี่แล้วกันนะสมุดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะแล้วก็อะไรมือกันมึงกลัวพี่อยู่ข้างล่างชั้น2ได้ไหมอ่ะนี่พี่อยู่แถวๆเนี้ยพี่อยู่ชั้นลอยเนี่ยแกเริ่มเลยเริ่มพิธีกรรมได้เลยมีไฟสีเขียวมันตอบแอมเฮียมันตอบแอมเฮียทุกคนกดใส่สปีดบอลครับกูได้ยินไม่เห็นได้ยินเลยได้ยินมันตอบแอมเฮียชัดเลยไม่ได้ยินเหรอจริงไม่ได้ยินเหรอมิวถ้างั้นมิวต้องบอกให้มันกิฟต์อาสซายอะมิวให้มันเขียนหนังสือให้เราเกรดเนเดมอนโอ้ my god เนี่ยตัวโหดเนี่ยข้อนี้ทำไมได้เนี่ยมันเซนเซอร์อันนั้นน่าจะเซนเซอร์เสียงเปล่ามันขึ้นเสียงเอามานี่ดิเอามาข้างบนดิไม่ใช่หรอเอาดอเอาไปดิเอาไปมิวเร็วกิฟต์อัสไซน์เร็วกิฟต์อัสไซน์โอ้เกรดแมเดมอนตอบเลยอ่ะเดี๋ยวพี่ดูข้อมูลให้หน่อยครับ Yes ครับแป๊บนึงนะคือถ้าเป็นเดมอนจะมีโกสไลติ้งถ้าเป็นเรดถ้าเป็นแมจะมีโกสออฟต้องมีคนไปดูกล้องคนนึงแล้วก็อะไรที่ไปดูกล้องถ้าเป็นเรดฟิงเกอร์พริ้นท์ครับใครมีไฟอินฟราเรดเอามาโยนไว้ขึ้นไปพี่ค่ะครับผมพี่คุยกับมันเถอะอ้าวเฮ้ยไม่งั้นน่ะรู้กลัวงั้นเดี๋ยวพี่คุยแต่ว่าคัฟเวอร์พี่ด้วยใช่พี่จะขึ้นไป200นิ้วมือแล้วก็หนังสือมันเขียนยังอ่ะยังเหี้ยพี่อย่าทิ้งผมนะพี่มิวผมขอร้องมึงไงอย่าพวกมึงไงอย่าทิ้งกูเขียนยังยังไม่เขียนยังไม่เขียนตกใจเฉยโอเคพร้อมนะหนูลงไปแล้วนะหนูลงไปแล้วนะหนูอยู่ได้ครับไอ้คิงดูค่า EMF ให้กูด้วยนะ10เมื่อไหร่บอกกูจะวิ่งได้ได้โอเคมีกดออฟมีกดออฟอ้าวจบเลยตรงใต้หลังคารออยู่ตรงกลางหลังคาเลยจบแล้วเนี่ยกลับเลยไม่ต้องคุยกับมันละถอยมีน้ำตาลไหมใครถ่ายน้ำตาลยังมีโกสออฟลอยกูยังไม่เคยเห็นโกสออฟเลยตั้งแต่เล่นเกมนี้มาขอไปดูดิยังอยู่วะเป็นหินห้อยยังอยู่เป็นดวงไฟสีขาวจั๊วเลยอ่ะสัตว์เป็นผีที่ทำให้ขนลุกได้ยินเสียงมิวคุยกับมันพี่ก็สบายใจแล้วมันตอบแบบว่ามันตอบเฟรนลี่มากเลยนะตอบตลอดเลยถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บเลยเฮียไม่สบายใจเห็นปะเห็นใช่เป็นหิ่งห้อยโอเคนี่คือ Ghost of ครับคือ Ghost of แม่นี่เป็นผีฝันร้ายทำให้เราเห็นภาพหลอนได้ด้วยต้องระวัง Quest ก็มี EMF แต่ว่าเราใช้ไม่ได้หรอกเพราะว่า EMF เรามันไม่ติดกับแม่ก็ได้แค่นี้ได้2 Quest ถ้างั้นกดปิดเลยนะครับเราตอบว่าแม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมันต้องถูกอยู่แล้วป่ะวะใช่พี่ด้วยความเย็นพี่จริงๆอ่ะจริงๆคือถ้ามิวแบบคุยกับผีแล้วมันตอบเร็วมิวไปคุยตลอดเลยก็ได้นะ
มันอาจจะชอบคุยกับผู้หญิงก็ได้เฮ้ยโปสเตอร์ไกด์ความเย็นไม่ถูกเหรอแปลว่าอุณหภูมิมันต้องติดลบหรอหรือยังไงเออถ้าเย็นมันต้องติดลบป่ะต้องแบบต้องหายใจออกมาเป็นควันแน่เลยงั้นมันก็ต้องไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้นี่ถ้าเกิดมันไม่แต่อุณหภูมิต่ำก็บอกได้ว่าอยู่แถวนั้นไงหมายถึงแบบมันจะต่ำกว่าปกติคือมันเป็นอุปกรณ์ช่วยหาผีแต่ถ้าจะเป็น freezing temperature ต้องควันออกมาติดลบแสดงว่าตอบผิดข้อนึงงั้นเครื่องนั้นไว้หาผีจะดีสุดโอเคครับก็เวล5แล้วว่ะเก่งมากยอดเยี่ยมเก่งมากเวล7แล้วเอ้ยโหผมสามารถซื้อเฮดมาได้แล้วครับจุ๊บแล้วได้มีช่วยซื้ออะไรไหมอ่ะได้นะตอนนี้ถ้าเรายังเล่นด่านพวกนี้อยู่ยังไม่ต้องก็ได้แต่เราต้องเก็บตังค์ซื้อโกโปรสัก4อันเพื่อเอาไปเดินใน3อันเพื่อไปเดินในบ้านในโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยอ่าฮะโฟโต้แคมก็ต้องฟาร์มต่ออ่ะฟาร์มต่อจัดไปได้อีกเอามาเดี๋ยวเล่นด่านเล็กๆด่านครับเนื่องจากว่าเราโปรมากเราเล่นเกมเร็วมากแต่ว่าเราตอบผิดคลิปนี้แถมให้เลยให้3ด่านเพราะว่าเราเล่นเร็วโอเคเควสมีเซลเซียสเทอร์โมมิเตอร์ต้องใช้แล้วก็โมชั่นเซ็นเซอร์ด้วยโอเคตันเควสตันเดิมนี่ครับตันเดิมป่ะตันเดิมเหรอไม่ใช่ตันเดิมไม่อันนี้ตู้มันแรนดอมเหรอวะใช่ตัวนั้นโอเคด่านเดิมก็ได้แต่ว่ารอบนี้มีเควส detect อุณหภูมิต่ำกว่า10แล้วก็ใช้ motion sensor ในการตรวจหาผีให้เจอเพราะฉันเอา motion sensor ไปติดด้วยแล้วก็ไม้กางเขนแม่งใช้ไม่เป็นจริงเอากล้องมาอ่ะผีชื่อคาร์เรนโรบินสันนะครับซึ่งผีตัวนี้ตอบสนองกับทุกคนทั่วถึงแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ได้ทุกคนจองไว้หน้าห้องก่อนนะพร้อมนะไปเลยใครก็ได้ติดเมากล้องให้หน่อยทุกนาทีมีค่าวิ่งจ้ะฟุกชอบด่านนี้อยู่แล้วนี่เดี๋ยวหลังจากเอากล้องทั้งหมดไปวางแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเช็ค EMF กับอุณหภูมิก่อนนะครับเป็นอย่างแรก motion sensor เนี่ยอันนี้ป่ะเนี่ยวิวเช็คให้เลยได้ไหมได้เลยครับเป็นเครื่องสัญญาณแบบเหลืองไอ้แม่แดงเขียวอะที่มันไอ้แดงเป็นนักสู้ไอ้เขียวเป็นนักซิ่งอารมณ์ดีนี่อารมณ์ดีแบบนี้ลองไปเดินรอบบ้านดูสิไม่เอาไม่เจอกระดูกแล้วนะถ่ายเลยถ่ายรูปยังถ่ายแล้วมีเอาอะไรไปเดินอ่ะรีโมทไม่เอา EMF มาเดินสองยังกินจะเดินไปพร้อมกับพี่ไม่ก็แยกกันเดินเลยเอาเดินพร้อมกันก็ได้อ่ะแยกกันเดินก็ได้นะพี่เอาอ๋อหมายถึงจะเดินกับมิวใช่ไหมก็ได้ได้ได้หมายถึงว่าคิงมันเดินเทอร์โมมิเตอร์อยู่พี่เดิน EMF ข้างล่างมิวเดินชั้นบนหรือชั้นล่างอ่ะชั้นล่างงั้นพี่เดินข้างบนแล้วกันจะได้ไม่ช้าผมกำลังขนของขึ้นนะครับโอ้ย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 ตรงนี้ทุกคนห้องนี้ตรงไหนห้องล่างห้องครัวผ่านห้องครัวเร็วโอเคครับอุ้ยพี่มิวจ๋าเอ้ยใช่4 4 2 3ให้ทายว่า EMF เท่าไหร่8อ่ะใช่คิดยังไงฮะเห็นไหมโอ้กูแม่งถ้ามิวเป็นมิวยันเกาะกูก็เป็นนัดจิตสำสอนเลยวะพี่นัดจิมกระปองทองพับสรุปว่ารอบนี้ผีอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ห้องครัวโอเคครับเราไปเซตอัพห้องนั้นกันตั้งกล้องเดี๋ยวไม่2 อ่ะ 0 0 0 1 1 1เมื่อกี้ค่า EMF ขึ้น5ไหมพี่มิวไม่ขึ้น2เองโอเคห้องไหนจ๊ะห้องข้างๆห้องครัวพี่ห้องนี้เลยแต่ว่าห้องครัวเนี่ยเหรอติดล็อก0แล้วนะตอนนี้ 0.7 ควันออกปากปะยังมันเหมือนพอมีผีผ่านแล้วมันก็จะศูนย์ติดลบละติดลบหนึ่งละติดลบสองติดลบสามตั้งกล้องละอุ้ยอย่าผ่านเซนเซอร์บ่อยคิงดูเซนเซอร์อยู่ทำไมเราไม่เอามันอยู่เอ้ยหนูปิดไม่มิวอ่ะมิวโดนเซนเซอร์อันนั้นทุกคนอยู่ไหนกันมันอยู่ไหนนี่วะเดี๋ยวพี่ขอตั้งกล้องใหม่แป๊บนึงมิวไม่รู้สึกว่ามันอยู่ข้างล่างเลยนะแต่ว่าได้เหมือนกันนะมาตั้งไว้ก่อนฟุกดูออฟให้หน่อยห้องนี้ควันออกปากห้องนี้ควันออกปากโอเคเราใส่ freezing temperature ครับอย่างแรก EMF เท่าไหร่ครับเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้โอเคเห็นควันในปากครับน้ำดำด้วยน้ำดำมาถ่ายรูปหน่อยถ่ายแล้วโอเคเก่งมากต่อไปน่าจะต้องมาคุยกันแล้วล่ะว่าเขาคิดเห็นยังไงเรื่องนี้แล้วคนที่จะได้คุยในวันนี้ก็คือคิงลองคุยไหมคิงไม่จิตสัมผัสคิงไม่จิตสัมผัส motion sensor detect ได้ไหมเมื่อกี้เนี่ยไม่แน่ใจmotion sensor detect ได้ครับ
มิวคุยก็ได้นะมิวคุยก็ได้นะแต่พี่นัดถืออันนั้นอ่ะเอาไฟอินฟราเรดมาหน่อยอินฟราเรดอยู่ที่ใครอ่ะพี่นัดนะเอาสมุดมากันหรือยังอ่ะสมุดอยู่ไหนเควสสมุดอยู่ไหนนี่สมุดอยู่นี่นี่เอาไปอินฟราเรดพี่นัดโยนมาอันนั้นสมุดอ่ะอยู่นี่อยู่ที่พี่โอเคมีคนบอกว่าจะใช้ไม้กางเขนคือวางไว้ที่ห้องที่เจอผีอะค่ะจริงเหรอถามจริงมันต้องติดกำแพงเปล่าแขวนกำแพงนี่มันต้องติดกำแพงเพราะดูแล้วมันเหมือนเอาไว้แขวนอะแล้วนี่กูมาคนเดียวเหรอเยี่ยมยอดเลยนะไหนอะนี่ไงกูมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเอากล้องไปไว้ข้างในมันคือห้องไหนมันคือห้องไหนอะห้องน้ำห้องน้ำเออขอนอกปากโอเคขอคุยด้วยหน่อยวางสมุดแป๊บจ้ะไม่ถึง5 Are you here คนผ่านโมชั่นเหรอมันตอบแล้ว Give us a sign behind ข้างหลัง behind ด้วย Are you alone โฟกย้ายกล้องไปส่องในห้องน้ำหน่อยดิ Can you write in the bookส่องเข้าห้องน้ำอ่ะวางหน้าห้องน้ำก็ได้ส่องเข้าไป Give us a sign เฮียอะไรพูดอะไรเดี๋ยวพวกมึงเพิ่งอะไรเดี๋ยวพวกมึงเงียบก่อนมันพูดอะไรกูวะ Give us a sign สมุดสั่นมั้ยเนี่ยไม่ปิดน้ำดิ Give us a sign 4 Write in the book ลบหน่อยAre you here with us? อยู่ตรงเนี้ยฮะ What? Give us a เอ้าเฮ้ย Give us a sign ประตูปิดหนูเอง Write down in the book พี่ขอดูอินฟราเรดแป๊บนึงเสียงตีนใครเสียงพี่เดินมันไปแล้วอ่ะมันกินได้ยินเสียงเซ็นเซอร์มันดังตื๊ดตื๊ดตื๊ดตลอดเลยตลอดเลยใช่ก็มันมีแอคทีฟมีคิงไม่ถ้าเราเดินตรงนี้มันก็ติดแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์แต่ว่ากำลังหาลายนิ้วมืออยู่เฮ้ยมีถ่ายดูถ่ายทีถ่ายยังนะยังไม่ได้เอามาอีหนูแล้วอย่าทิ้งพี่ไว้คนเดียวอยู่กับพี่คนนึงอยู่ด้านผมอยู่เดี๋ยวหนูไปเอาแป๊บนึงแปลว่าหลักฐานครบแล้วนะครับมีฟรีซิ่งมีสปิริตบ็อกซ์แล้วก็มีฟิงเกอร์พริ้นท์นั่นก็คือตัวที่ชื่อว่าเรดมาใจเย็นใจเย็นประตูโอ้ประตูยังไม่ปิดเลยมาไหนนั่งตึกที่ผมอ่ะใช่ไหนเรดเหรอมันคือเรดเหรอเรดชื่อจะร้องว่าใครมีไม้กางเขนอยู่กับตัวข้างหน้ามาถ่ายอยู่อีหนูเลยเควสหนึ่งเควสใช้ไม้กางเขนพอแล้วไปกินจะเข้าไปถือไหมครับเพื่อนแล้วกินจะเข้าเหรอฟุกออกไปก่อนฟุกไม่ไหวออกไปก่อนไปดูที่รถให้พี่เดี๋ยวกล้องไปไม้กางเขนลองเอาไปติดในห้องน้ำดูดิก็ถึงมีขอใส่เอฟเฟกต์ไปแล้วกินอยู่เอาเดี๋ยวละมาไปกับกูนี่เดี๋ยวกูไปด้วยใครเอาไฟฉายแรงๆมาดิมันคือสปีริตบ็อกซ์ไม้กางเขนมันติดไม่ได้พี่มันถือได้อย่างเดียวกดคลิกขวาไม่ได้เหรอใช่คลิกขวาไม่ได้อ๋อแล้วพี่นะเดี๋ยวขอดูก่อนพี่แป๊บนึงพี่อย่าเพิ่งเดินที่เพิ่นไฟฉายแรงมันเหมือนเอาไว้ติดอะไรสักอย่างมาไฟฉายแล้วพี่นะมากล้องเลยครับโอเคเห็นแล้วนี่คือจะเสี่ยงตายทำเควสนี้ให้ได้ใช่ไหมมาคิดมารู้มันใช้ไงแป๊บนึงพี่แล้วก็ไปวางในห้องน้ำเนี่ยขออ่านจุดอ่อนของเรดเซนตี้ให้หน่อยนะจุดอ่อนของเรดเนี่ยนะจะบอกให้ก็ได้เรดมันคือผีที่ไม่มีขามันลอยมีเป็นพิษต่อเกลือเฮ้ยพวกเราถือเกลือไปโรยด้วยจุดแข็งของมันนะแป๊บนึงเพราะมันไม่แตะพื้นไม่สามารถติดตามด้วยไม่ได้ไปเอ้ยไฟกระพริบยังไฟห้องน้ำกระพริบนะเพราะว่าถือเกลือมาไงมันเลยจะโกรธแล้วเนี่ยเดี๋ยวโทรมาทำไมเอาจริงว่ะเนี่ยวางลงไปดิโยนลงไปดิเกลือรอบบ้านแล้วเนี่ยโทรศัพท์ดังพี่ในห้องคนเดียวอ่ะ
ม่ก็นี่วางเควสขึ้นยังอ่ะปิดน้ำเควสไม่ขึ้นดิมันต้องตอนล่าพี่เออต้องรอมันล่าก่อนอยากให้มาดิใจเย็นใจเย็นเพราะว่ากูวิ่งเร็วกว่านะกูวิ่งออกเลยคิงไม่คิงฮะเมื่อกี้เงาขึ้นที่ห้องน้ำเงาตัวมันอ่ะมันโกรธไงเราไปปิดไฟเล่น Give us a sign Are you here Give us a sign Answer me เย็นแล้วอ่ะ Answer me คิงโดนขังกูก็โดนอยู่กับมึงเนี่ยแหละคิงไม่ต้องเขนEM8พี่EM8มันไม่ได้ขังแล้วล่ะมันน่าจะโดนไอ้นี่มันน่าจะโดนไม้กางเขนไม้กางเขนผ่านยังฟุกไม่ผ่านไม่ผ่านอีกเหรอไปเถอะจริงเดี๋ยวตายกันหมดไม้กางเขนต้องวางบนพื้นคิงวางบนพื้นหรือวะวางบนพื้นกันวะลองวางดูดิไม่ก็เขาบอกว่าเวลามันล่าต้องวางบนพื้นแปลว่ามันมาปุ๊บก็โยนใส่พื้นเงี้ยเหรอใช่โอ้โหไม้กางเขนบ้าเลยออกฤทธิ์ตอนอยู่บนพื้นดูดิไม่รู้ก็เกมนี้แอคทีฟดิกูโดนแล้วเนี่ยเหลือ51เลยเฮียเมื่อกี้แม่งแห่ใส่หูกูคนอื่น80อยู่เลยแห่ได้ยินมันยังคิงเลยใกล้จัดเฮียหนูก็ยืนอยู่ข้างๆพี่แค่กำแพงบังอยู่เฉยๆตอบแล้วใช่ไหมตอบแล้วค่ะตอบว่าเป็นวันแห่งการฟาร์มว่ะ1วันในการฟาร์มค่ะทุกคนคือผมมือสั่นน่ะนี่คือการตอบถูกอย่างแน่นอนว่ะเก่งมากตอบถูก2ใน3เมื่อกี้นี้พลาดตรงที่อุณหภูมินะครับคือเข้าใจว่าถ้าอุณหภูมิต่ำกว่า10คือใช่แล้วแต่ว่าต่ำกว่า10คือแค่รู้ที่อยู่ว่ามันอยู่ใกล้ๆตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าติดลบเมื่อไหร่คือถึงจะใส่ว่า freezing temperature ได้อุณหภูมิต่ำเอาละครับก็ผ่านไปแล้วสำหรับวันฟาร์มของเราคราวหน้าจะลองไปยังสถานที่ที่ใหญ่ดูแล้วล่ะผมคิดว่าเรามีเงินพอที่จะซื้อของดีๆบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นติดตามให้ดีฮะรอบหน้าจัดหนักแน่นอนวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งมากครับคุณมิวยานเกาะคุณคิงกินกระป๋องครับคุณฟลุ๊กข้าวแกงเขวนมาตั้งเอ็มมาตั้งเขวนอ่ะมันเขวนบ้านมันคือเขวน